รอบจัดอันดับนี้สำคัญอย่างยิ่งครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันนะว่าเส้นทางนะครับตั๋วสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกนะครับในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับ1 2 3ของทวีปเอเชียบวกกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับในพฤษภาคมปีหน้านะครับแต้มแรกเป็นของศรีลังกานะครับลีนาเสิร์ฟมาอื้อหือหนักนวงตูชารี่ต้องนะอ้าวแม่สุดเอื้อมครับปีนุชโอ้นี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ศรีลังกานำไทย2คะแนนครับนี่อํากันแล้วนะนุสลาอําเปียนุชครับคือบรรยากาศก็สบายๆครับเหมือนซ้อมมือครับออกครับคือด้วยมาตรฐานครับก็ค่อนข้างห่างอยู่ครับมีการลุกแบบผสมครับแต่ว่าเขายังไงได้แต้มเราครับเราได้แต้มเขาขึ้นผิดนะ 4G นะต้อง 2-1 นะครับอนุมาออกครับออกครับลุ้นอยู่หุ้มกับเส้นไม่กล้าชี้ครับต้องรอผู้สินดอชชันสองเท่าครับทูชารี่ครับมือเซตของศรีลังกาอนุมาเซิร์ฟอุ้ยเอสเลยครับแหมครับก็สะดุดกรอบขาวนิดนึงครับครับแล้วก็ทำให้จังหวะในการรับลูกนั้นผิดพลาดไปครับเป็นอาวุธที่ต้องใช้แน่นะครับอนุมานเจอกับเกาหลีหรือจีนเนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเปิดมาตูชารี่เซตได้เอาละครับวันนาอันเดอร์อนุมายอดไม่ทันแล้วครับยังรองได้ครับยังเข้ามารองได้ครับสักครู่ครับอนุมาก็เลือกเล่นจังหวะที่ดีครับครับเห็นจังหวะถอยแล้วก็จิ้มนะครับลงไปโค้ชออสก็ส่งท้าประภัยพันธ์ลงมาครับในเซตนี้4-2ครับทีมไทย4แต้มรวดเลยครับแซงกลับมากระโดดเสิร์ฟอีกครั้งครับอนุมาอู้วี่ตูชารี่ได้ครับหยอดครับลงพื้นไปแล้วครับโอ้โหมีลูกสมองด้วยนะครับครับแหมว่านายเห็นครับพุ่งสุดตัวเลยครับไม่ได้ครับทีมไทยวิเลชาเสิร์ฟครับศรีลังกาอย่างได้ครับยังเหนียวอยู่ขอไอ้ข้ามไปอ่ะแล้วครับนุสละไหลหลังครับโอ้โหหัตถยาครับลอยไปครับ5-3ครับก่อนตำแหน่งนี้ก็คืออัมพรนะครับอาจารย์ครับครับผมตอนนี้อัมพรก็เลิกเล่นไปแล้วครับแต่ก็ยังเล่นลีกในประเทศอยู่นะครับเลิกเล่นทีมชาตินะครับครับผมออกครับออก6-3พัทยาเสิร์ฟครับก็ยังเป็นชุดนี้อยู่นะครับจากเซตที่2บึ้มจิตเอาละครับนุสราทางนู้นครับหัวเสาของอัชรพรครับครับหัวเสาทางด้านขวาครับหนักแน่นจริงๆครับ7-3ครับหน้านี้ถือว่าเป็นหน้า3นะครับมีตัวรุกอยู่3คนด้วยกันนะครับก็เลือกจ่ายตอนนี้ศรีลังกาก็ต้องจับทางครับจะจับใครดีครับพัทยาเสิร์ฟครับโอ้ตูชารี่ดังได้ครับเอาละครับปื้มจิตเซตเองเลยถามประภัยพันธ์ครับครับโอ้โหเทคนิคทำเอาครั้งที่1ครับชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในเซตที่3ทีมไทยก็นำศรีลังกาอยู่9-3นะครับ
าประภัยพันธ์ปื้มจิตอัชรพรครับแบบมีทั้งหนักทั้งเบาครับทีมไทยมาแต่เขามีนี่ครับเมตร84ซมกัญจนาครับสูงมากยังได้ครับอัตยารับได้อู้ยนี่ครับเกาะอยู่นั้นแล้วครับแม่เห็นผลเหมือนกันนะครับเขาบล็อกได้กัญจนานี่มีส่วนมากถ้าเราตีเข้าในนี่จะลำบากนะครับเพราะว่ากาญจนาเบอร์หนึ่งเนี่ยผู้เล่นของศรีลังกาเนี่ยยืนอยู่ยืนบล็อกในอยู่นะครับผมถ้าเราตีมือนอกก็มีโอกาสฮาชินีเซิร์ฟนะครับปีนุชรับได้ทางนู้นครับอีกครั้งหนึ่งตีไปข้างนอกนะครับดูชารี่นุสลาเซตเป้งหลังเลยครับมาแต่ว่าดูชารี่เปิดยอดเอาละครับเคาะให้ข้ามครับตูชารีต้องอันเดอร์ตีจากแดนหลังปลื้มจิตครับอัชรพรหยอดบ้างครับนี่ครับนี่แหละครับอย่างนี้นะครับศรีลังกาเสียระบบเลยครับจังหวะที่ถอยไปรับแล้วครับเพื่อจะรับลูกตบนะครับนะครับอัชราเลือกเล่นบอลหยอดนะครับอัชรพรได้แต้มนี้ครับ10ต่อ4ครับกาญจนาช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับอัชรพรเซิร์ฟดิลูชาเปิดมาได้ไม่ข้ามนะครับข้ามมาออกครับ11ต่อ4ลักษณะเหมือนเขาขอเวลานอกเลยครับ7คะแนนครับโค้ชเซเปโรช่วงแรกศรีลังกานำก่อน 2-0 นะครับครับพอไทยสตาร์ทเครื่องนี่ไม่เหลียวหลังเลยครับโดยมาตรฐานนะครับเหมือนมาพักนะครับโค้ชออสปลายเซตก็จะได้เห็นดาวรุ่งกลับไปครั้งหนึ่งนะครับเซตแรกนี่ได้ไป17คะแนนครับศรีลังกาเซตที่2โค้ชออสส่งตัวหลักลงไปนี่ได้แค่9นะครับดูเซตนี้ครับจะได้กี่แต้มครับศรีลังกาอัชรพรเซิร์ฟโอ้โหลูกปักลงมาดูชารี่บอลเหินครับออกไปครับ12ต่อ4ครับเซิร์ฟต่อครับอัชรพรทันครับจากแดนหลังบ้างมาตีเถินออกไปอีกแล้วครับ13ต่อ4โอ้อัชรพรเสิร์ฟคนเดียวอ้าวพรพันธ์ครับลงมาเซตแทนครับช่วงนี้พรพันธ์เกิดปราดครับนุสลาได้พักแล้วครับครับของแชมป์ไทยลีกนะฮะ BTVC ครับผมครับมาแรงครับบางกอกก๊าซ VCมีทั้งทีมฟุตบอลและทีมวอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้นี่ก็ลูกศิษย์จันทิพลนะฮะครับก็เริ่มมีประสบการณ์สูงขึ้นแล้วครับครับอัชรพรนะครับโอ้โหโดนเท้าเดียวต้องชมต้องชมครับถามว่าแพพันครับเดียวเดียวครับโอ้โหนี่เมตร84เซนติเมตรครับเจอกับถาประภัยพันธ์ของเราครับกาญจนาครับเจอถามไปประพันเมตร68ซมครับบล็อกอยู่เลยครับไปไม่เป็นเหมือนกันเล่นจังหวะนี้ปื้มจิตเล่นบ้างครับนี่ต้องเล่นแบบนี้ครับโอ้ถามไปพันครูบล็อกคนที่สูง1เมตร84ซมได้นี่นะเหมือนได้2บวกครับโอ้ยิงเสิร์ฟต่อเนื่องครับ15ต่อ4อ้าวโอ้โหอัชรพรครับเทคนิคอลทามเอาครับชมกันต่อนะครับในเซตที่3ทีมไทยนำศรีลังกาอยู่16ต่อ4ดิลูชาเก็บมาได้ครับตูชารีจ่ายไปข้างหลังแล้วครับหาจากแดนหลังเลยครับลอยมาแต่ไกลก็ส่งจรัสพรบรรดาศักดิ์ลงไปด้วยนะครับผู้ที่มีความสูงแต่ว่าที่ตีนี่คือน้องออนครับใส่ดิลูชาเลยครับตบหนักจริงๆนะน้องออนครับ
เทียบปอนต่อปอนนี่หนักที่สุดในโลกนะครับครับเปรียบเหมือนมวยนะอาจารย์นิพนธ์ครับต้องอันเดอร์ครับต้องแก้ไปครับติดบล็อกครับมาโอ้โหจรัสพรผลงานคะแนนแรกจรัสพรนะครับสูง 1.80 เมตรครับอาจารย์ครับในชุดนี้มีปลื้มจิตจรัสพร3เสือกับอัตยาบอลเร็วนี่ครับสูงๆทั้งนั้นนะครับอนุชาลงครับของศรีลังกาเอายังเสิร์ฟอยู่ครับอาจารย์พรยังเสิร์ฟอยู่ครับต่อเนื่องกันนะครับโอ้6คะแนนแล้วนะครับไปหลังมานี่ครับศรีลังกาเสียระบบอีกแล้วนะครับคือเลือกเล่นทักษะง่ายๆนะครับแล้วก็ในแต้มคือเห็นบ่อยอยู่แล้วนะครับผมเห็นตรงมุมเทมั้งหน้าอ้าวต้องขอเวลานอกเลย19-4โอเซตนี้ทีมไทยนำกระจุยกระจายเลยครับก็เรียนผู้ชมนะครับในรอบจัดอันดับเนี่ยนะครับแมตช์แรกนะครับวันที่23พฤษภาคมนะครับไม่รู้ว่าจะเจอออสเตรเลียหรือคาซัคสถานซึ่งแข่งวันนี้นะครับ18:30 ทีมใดทีมหนึ่งเนี้ยนะครับทางออสเตรเลียหรือว่าคาซัคสถานที่จะตามเกาหลีใต้เข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ศึกหนักเลยครับ24ก็24นี่แม่ต้องติดตามชมครับเจอกับเกาหลีเกาหลีใต้ถ้าตามเวลาบ้านเรานี่11:00 นนะครับวันที่24ครับโอ้โหบล็อกนี่ครับจรัสพรคะแนนที่2ของเธอครับครับจากการบล็อกจากบางกอกก๊าซอีกคนครับ BGVC ครับผมขึ้นเป็นชาวนครราชสีมาครับ8คะแนนไปแล้วครับคนเดียวอัจฉรพรไม่ข้ามครับ20-4โอ้โห21-4นะครับทิ้ง17คะแนนเพิ่งจะได้โอกาสลงครับหมายเลข11ครับเป็นเวลาชลาพรคงยศน่าจะทำสถิตินะครับให้กับตัวเองครับเพื่อนถามว่าไม่เจ็บมือหรือไงนะครับครับล้นมากันโดนขอบบนอีกครับ22-4ไม่เจ็บครับซ้อมมาหนักให้ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วให้ปิดเซตไปเลยครับด้วยอัจฉรพรคนเดียวครับเสิร์ฟกินแต้มจนปิดเซตที่3ไปเลยนะครับจะได้ไหมเอ้าเกี่ยงกันอยู่เป็นเวลาอัจฉรพรพรพันธ์ครับอนุมาโอ้ยังอยู่ครับยังเหนียววันหน้าพรพันธ์อัจฉรพรครับตีเข้าตัวเลยครับยังเหนียวครับยอดยังได้ครับถาประภัยพันธ์ครับเรียบร้อยครับโอ้โห23ครับจันทิพลครับครับถาประภัยพันธ์ถาประภัยพันธ์นี่ครับครับเข้าไปรับลูกหยอดนะครับแล้วก็ไหลเปลี่ยนที่นะครับมาตีด้านหลังนะครับไม่ทันนะบล็อกขึ้นไม่ทันเก่งครับก็ชมครับครับลูกนี้ก็23-4ครับไม่ข้ามครับเอาละครับ24-4ครับ20แมตช์พอยต์ครับโอ้โหทีมไทยให้แค่4คะแนนเองครับในเซตนี้แล้วคนนี้ครับผู้ชมอัจฉรพรครับจับได้อยู่ครับปิดเองไหมอ้าวปิดเองเลยครับ25-4ครับโอ้โหดูครับเผินมาตีเซิร์ฟแล้วก็มาลุกจากด้านหลังนะครับอัจฉรพรคงยศครับแล้วก็ปิดเกมครับก็ทีมไทยก็ชนะศรีลังกาไป25-4ในเซตที่3นะครับก็ชนะ3เซตรวดครับเพิ่งไปไหนนะครับผู้ชมเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ให้ชมกันแล้วก็มีเกมนะครับในคู่ระหว่างไทยกับไต้หวันครับ
ึ่งการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับแปรงจัดฟันซิสเทม่าโอดีวีเชฟสไปรัลสเนลไวท์ครีนซิ่งวิทครีมกระจัดขนเครื่องดื่มเปปซี่นะครับทรัคเตอร์คูโบต้า PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการเย UV Complete SPF 50บวก True Move H Mitsubishi Triton Mega Cap Nivea Extra White and Firm Q10 Pipo Gummy Laurier Super Ultra Slim Spark Shot และ McDonald จัดอันดับนี้สำคัญอย่างยิ่งครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันนะว่าเส้นทางนะครับตั๋วสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกนะครับในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับ1-2-3ของทวีปเอเชียบวกกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับในพฤษภาคมปีหน้านะครับแต้มแรกเป็นของศรีลังกานะครับลีนาเสิร์ฟมาหนักนวงดูชารี่ต้องอ้าวสุดเอื้อมครับปีนุชโอ้นี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ศิลปการนำไทย2คะแนนครับนี่อํากันแล้วนะนุสลาอําปีนุชครับคือบรรยากาศก็สบายๆครับเหมือนซ้อมมือครับออกครับถือด้วยมาตรฐานครับก็ค่อนข้างห่างอยู่ครับเป็นการลุกแบบผสมครับแต่ว่าเขายังไงได้แต้มเราครับเราได้แต้มเขาขึ้นผิดใน CG นะต้อง 2-1 นะครับอนุมาออกครับออกครับลุ้นอยู่หุ้มกับเส้นไม่ขาดชีครับต้องรอผู้สินดอทชัน2เท่าครับทูชารี่ครับมือเซตของศรีลังกาอนุมาเซิร์ฟอุ้ยเอสเลยครับแหมครับก็สะดุดกรอบขาวนิดนึงครับครับแล้วก็ทำให้จังหวะในการรับลูกนั้นผิดพลาดไปครับเป็นอาวุธที่ต้องใช้แน่นะครับอนุมานเจอกับเกาหลีหรือจีนเนี่ยนะครับอีกครั้งนึงครับเปิดมาตูชารี่เซตได้เอาละครับวันนาอันเดอร์อนุมายอดไม่ทันแล้วครับยังรองได้ครับยังเข้ามารองได้ครับสักครู่ครับอนุมาก็เลือกเล่นจังหวะที่ดีครับครับเห็นจังหวะถอยแล้วก็จิ้มนะครับลงไปโค้ชออสก็ส่งท้าประภัยพันลงมาครับในเซตนี้4-2ครับทีมไทย4แต้มรวดเลยครับแซงกลับมากระโดดเสิร์ฟอีกครั้งครับอนุมาอู้วี่ตูชารี่ได้ครับหยอดครับลงพื้นไปแล้วครับโอ้โหมีลูกสมองด้วยนะครับครับแหมว่านายเห็นครับพุ่งสุดตัวเลยครับไม่ได้ครับทีมไทยพิเรชาเสิร์ฟครับเสียงกาดังได้ครับยังเหนียวอยู่ขอไอ้ข้ามไปอาแล้วครับนุสละไหลหลังครับโอ้โหหัตถยาครับลอยไปครับ5-3ครับก่อนตำแหน่งนี้ก็คืออัมพรนะครับอาจารย์ครับครับผมตอนนี้อัมพรก็เลิกเล่นไปแล้วครับแต่ก็ยังเล่นลีกในประเทศอยู่นะครับเลิกเล่นทีมชาตินะครับครับผมออกครับออก6-3หัตถยาเสิร์ฟครับก็ยังเป็นชุดนี้อยู่นะครับจากเซตที่2บื้มจิตเอาละครับนุสราทางนู้นครับหัวสาวของอัชรพรครับ
ครับหัวเสาทางด้านขวาครับหนักแน่นจริงๆครับ 7-3 ครับหน้านี้ถือว่าเป็นหน้า3นะครับมีตัวรุกอยู่3คนด้วยกันนะครับก็เลือกจ่ายตอนนี้ศรีลังกาก็ต้องจับทางครับจะจับใครดีครับพัทยาเสิร์ฟครับโอ้ตูชาลีดังได้ครับเอาละครับปื้มจิตเซตเองเลยถาประไพพันธ์ครับครับโอ้โหเทคนิคทำเอาครั้งที่1ครับชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในเซตที่3ทีมไทยก็นำศรีลังกาอยู่9-3นะครับตอนนี้มีถาประไพพันธ์ปื้มจิตอัชรพรครับแบบมีทั้งหนักทั้งเบาครับทีมไทยมาแต่เขามีนี่ครับ 1.84 เมตรกาญจนาครับสูงมากยังได้ครับอัธยารับได้อู้ยนี่ครับเกาะอยู่นั้นแล้วครับแม่เห็นผลเหมือนกันนะครับเขาบล็อกได้กาญจนานี่มีส่วนมากถ้าเราตีเข้าในนี่จะลำบากนะครับเพราะว่ากาญจนาเบอร์หนึ่งเนี่ยผู้เล่นของศรีลังกาเนี่ยยืนอยู่ยืนบล็อกในอยู่นะครับผมเขาตีมือนอกก็มีโอกาสฮาชินีเซิร์ฟครับปีนุชรับได้ทางนู้นครับอีกครั้งหนึ่งตีไปข้างนอกนะครับดูชารี่นุสลาเซตเป้งหลังเลยครับมาแต่ว่าดูชารี่เปิดยอดเอาละครับเคาะให้ข้ามครับตูชารี่ต้องอันเดอร์ตีจากแดนหลังปลื้มจิตครับอัชรพรหยอดบ้างครับนี่ครับนี่แหละครับอย่างนี้นะครับศรีลังกาเสียระบบเลยครับจังหวะที่ถอยไปรับแล้วครับเพื่อจะรับลูกตบนะครับนะครับอัชราเลือกเล่นบอลหยอดนะครับอัชรพรได้แต้มนี้ครับ 10-4 ครับกาญจนาช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับอัชรพรเซิร์ฟดิลูชาเปิดมาได้ไม่ข้ามนะครับข้ามมาออกครับ11-4ลักษณะเหมือนเขาขอเวลานอกเลยครับ7คะแนนครับโค้ชเซเปโร่ช่วงแรกศรีลังกานำก่อน 2-0 นะครับครับพอไทยสตาร์ทเครื่องนี่ไม่เหลียวหลังเลยครับด้วยมาตรฐานนะครับเหมือนมาพักนะครับโค้ชออสปลายเซตก็จะได้เห็นดาวรุ่งกลับไปครั้งหนึ่งนะครับเซตแรกนี้ได้ไป17คะแนนครับศรีลังกาเซตที่2โค้ชออสส่งตัวหลักลงไปนี่ได้แค่9นะครับดูเซตนี้ครับจะได้กี่แต้มครับศรีลังกาอัชรพรเซิร์ฟโอ้โหลูกปักลงมาดูชาลี่บอลเหินครับออกไปครับ 12-4 ครับเซิร์ฟต่อครับอัชรพรทันครับจากแดนหลังบ้างนะตีเถินออกไปอีกแล้วครับ13-4โอ้อัชรพรเสิร์ฟคนเดียวอ้าวพรพันธ์ครับลงมาเซตแทนครับช่วงนี้พรพันธ์เกิดปราดครับนุสลาได้ทีมไทยบอลก็ตีซันเจอร์นำกระจุยกระจายครับแม่ตั้งแต่ละโอ้ล่ะก็เรียนผู้ชมนะครับในรอบจัดอันดับเนี่ยนะครับแมตช์แรกนะครับวันที่23พฤษภาคมนะครับไม่รู้ว่าจะเจอออสเตรเลียหรือคาซัคสถานซึ่งแข่งวันนี้นะครับ18:30 นทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยนะครับทางออสเตรเลียหรือว่าคาซัคสถานที่จะตามเกาหลีใต้เข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ศึกหนักเลยครับ24นี่แม่ต้องติดตามชมครับเจอกับเกาหลีเกาหลีใต้ถ้าตามเวลาบ้านเรานี่11:00 นนะครับผมที่24ครับโอ้โหบล็อกนี่ครับจรัสพรคะแนนที่2ของเธอครับครับจากการบล็อกจากบางกอกก๊าซอีกคนครับ BGVC ครับผมขึ้น
เป็นชาวนครราชสีมาครับ8คะแนนไปแล้วครับคนเดียวอัจฉรพรไม่ข้ามครับ20-4โอ้โห21-4นะครับทิ้ง17คะแนนเพิ่งจะได้โอกาสลงครับหมายเลข11ครับเป็นเวลาอัจฉรพรคงยศน่าจะทำสถิตินะครับให้กับตัวเองครับเพื่อนถามว่าไม่เจ็บมือหรือไงนะครับครับล้นมาก็โดนขอบบนอีกครับ22-4ไม่เจ็บครับซ้อมมาหนักให้ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วให้ปิดเซตไปเลยครับด้วยอัจฉรพรคนเดียวครับเสิร์ฟกินแต้มจนปิดเซตที่3ไปเลยครับจะได้ไหมเอ้าเกี่ยงกันอยู่เป็นเวลาอัจฉรพรพรพันธ์ครับอนุมาโอ้ยังอยู่ครับยังเหนียววันหน้าพรพันธ์อัจฉรพรครับตีเข้าตัวเลยครับยังเหนียวครับยอดยังได้ครับถาประภัยพันธ์ครับเรียบร้อยครับโอ้โห23ครับจันทิพลครับครับถาประภัยพันธ์ถาประภัยพันธ์นี่ครับครับเข้าไปรับลูกยอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่นะครับมาตีด้านหลังนะครับไม่ทันนะบล็อกขึ้นไม่ทันเลยไปพักแล้วครับครับของแชมป์ไทยลีกนะ BTVC ครับผมครับมาแรงครับบางกอกก๊าซ VC มีทั้งทีมฟุตบอลและทีมวอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้นี่ก็ลูกศิษย์จันทิพลนะฮะครับก็เริ่มมีประสบการณ์สูงขึ้นแล้วครับครับอัจฉรพรนะครับโอ้โหโดนเท้าเดียวต้องชมต้องชมครับถามว่าพันพันครับเดียวเดียวครับโอ้โหนี่เม็ด84เซนติเมตรครับเจอกับถาประภัยพันธ์ของเราครับกาญจนาครับเจอถาประภัยพันธ์เมตร68เซนติเมตรครับบล็อกอยู่เลยครับไปไม่เป็นเหมือนกันเล่นจังหวะนี้ปลื้มจิตเล่นบ้างครับนี่ต้องเล่นแบบนี้ครับโอ้ถาประภัยพันธ์ครับครูบล็อกคนที่สูง1เมตร84เซนติเมตรได้นี่นะเหมือนได้2บวกครับโอ้ยังเสิร์ฟต่อเนื่องครับ15-4อ้าวโอ้โหอัจฉรพรครับเทคนิคอลไทม์เอาท์ครับชมกันต่อนะครับในเซตที่3ทีมไทยนำศรีลังกาอยู่16-4ยูชาเก็บมาได้ครับสุชาลีจ่ายไปข้างหลังอ่ะแล้วครับมาจากแดนหลังเลยครับลอยมาแต่ไกลก็ส่งจรัสพรบรรดาศักดิ์ลงไปด้วยนะครับผู้ที่มีความสูงแต่ว่าที่ตีนี่คือน้องออนครับใส่ดิลูชาเลยครับตบหนักจริงๆนะน้องออนครับเมื่อเทียบปอนต่อปอนนี่หนักที่สุดในโลกนะครับครับเปรียบเหมือนมวยนะฮะจันทิพลครับต้องอันเดอร์ครับต้องแก้ไปครับติดบล็อกครับมาโอ้โหจรัสพรผลงานคะแนนแรกจรัสพรนะครับสูงเมตร80เซนติเมตรครับอาจารย์ครับในชุดนี้มีปลื้มจิตจรัสพร3เสือครับพัทยาบอลเร็วนี่ครับสูงสูงทั้งนั้นนะครับอนุชาลงครับของศรีลังกาเอายังเสิร์ฟอยู่ครับอัจฉรพรยังเสิร์ฟอยู่ครับต่อเนื่องกันนะครับโอ้6คะแนนแล้วนะครับไปหลังมานี่ครับศรีลังกาเสียระบบอีกแล้วนะครับคือเลือกเล่นทักษะง่ายๆนะครับแล้วก็ได้แต้มคือเห็นบ่อยอยู่แล้วนะครับผมเห็นตรงมุมเทมั้งหน้าต้องขอเวลานอกเลย19-4โอเซตนี้